เธออยากมีบ้านเป็นของตัวเองอยากนำเงินค่าเช่าบ้านที่จ่ายทิ้งทุกเดือนมาผ่อนบ้านเพื่อสะสมความเป็นเจ้าของแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดคือการตัดสินใจซื้อบ้านครั้งนั้นจะทำให้เธอเดือดร้อนยิ่งกว่าเดิมเงินเก็บที่มีอยู่แทบไม่เหลือนางสาวณัชชาทองสุขนอกชาวจังหวัดนครราชสีมาเล่าว่าเธอตั้งใจอยากจะซื้อบ้านจึงมักไปเปิดดูในกลุ่มใน Facebook เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีหญิงคนหนึ่งโพสต์ขายบ้านเดี่ยว1ชั้นพร้อมที่ดิน100ตารางวาที่ตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมาในราคาเพียง1ล้านบาทเธอสนใจจึงทักไปสอบถามและเมื่อไปดูบ้านก็ถูกใจแต่เนื่องจากนางสาวณัชชาประกอบอาชีพอิสระไม่มีรายได้ประจำจึงกังวลว่าจะกู้ไม่ผ่านสองสามีภรรยาซึ่งเป็นลูกเจ้าของบ้านจึงอ้างกับเธอว่าสนิทกับพนักงานธนาคารที่ช่วยผลักดันให้กู้ผ่านได้แต่ต้องเสียค่าดำเนินการและค่าน้ำร้อนน้ำชา